หน้าร้อนยังมีแดดค่ะงงกับเวลาคุณไม่แต่จะไปงงนะโอเคครับคุณเมธนาเดี๋ยวจะอยู่ที่กรีกเนาะคุณขวัญใจอยู่ที่นอร์เวย์เนเธอร์แลนด์โทษทีฟังนุ่งออกพูดเรื่องโลกใบนี้มันมีคำถามดังขึ้นมาว่าจะเพิ่มออกซิเจนให้โลกได้ยังไงในฐานะคนคนหนึ่งแต่มันก็มีความคิดต่อไปว่าหากเราคือโลกโลกคือเราหน้าที่ของเราคือรู้จักตัวเราเข้าใจตัวเราจนหมดตัวของเราจนหมดตัวตนมีคำว่าตัวตนนะครับภาษามันเน้นอยู่หมดตัวตนของตัวเราภาษามันเน้นให้อยู่นะครับผมใช้ภาษาเน้นเอาไว้ด้วยนะครับกดคำว่าดูเพิ่มต่อไม่ไปหรือว่าระบบยังไม่ทำงานกันหน้าร้อนปรับเวลาไทยยุโรปห่างกัน4ชั่วโมงส่วนหน้าหนาวไทยยุโรปห่างกัน5ชั่วโมงเห็นไหมเขาจะปรับนี่คือความแตกต่างไอ้ก่อนหลังนั่นแหละครับออสเตรเลียเวลาเขาจะเร็วกว่าเราอยู่4หรือ3ชั่วโมงเนี่ยครับทางฝั่งยุโรปก็เวลาเขาช้ากว่าเขาช้ากว่าบ้านเรา4หรือ5ชั่วโมงวิธีคิดก็คือฝั่งตะวันตกตะวันออกก็แค่นั้นเองนะครับตะวันออกก็จะเร็วกว่านะครับต้องเข้าใจตรงนั้นอยู่หลังเราก็ช้ากว่าเช่นอเมริกาเขาช้ากว่าเราอยู่เท่าไหร่กี่ชั่วโมง24ชั่วโมงหรือ12ชั่วโมงอย่างเงี้ยทำนองนี้นะครับเพราะมันอยู่ตรงข้ามกันอย่างเงี้ยพอได้ไหมครับเรื่องของเวลาพอไปรับปรับเข้าสู่แดนเขาก็ต้องตั้งเวลากันใหม่นะทุกวันนี้พวกเครื่องมือทุกวันไปถึงมันปรับเองนะฮะพวกในการดิจิตอลเขาจะปรับให้เองไม่ต้องมาหมุนลานหมุนเลินใหม่แล้วนะครับทุกวันนี้หรือแม้แต่เครื่องมือถือมือถอยมันปรับให้เสร็จสรรพเลยเข้าแดนเขาไม่รู้เข้าแดนไหนก็ตามมันจะปรับให้เลยโอเคไหมเวลาพวกนี้เข้าประเทศไหนจะปรับให้เลยเป็นเวลาท้องถิ่นของเขาทันทีนะครับเวลาเหล่านี้เห็นไหมครับมันดีตรงนี้แหละมันเพราะมันแพงมันดีเพราะมันแพงมันแพงเพราะมันดีโอเคไหมครับมันไปทางด้านนี้หมดแล้วพวกมือถือมือถอยนะลุงถึงไม่ผูกเวลาไงไม่ใช่นาฬิกาเลยก็ใช้มันนั่งหมุนทำเสียเวลาใช่ไหมฮะนาฬิกาพวกข้อมือเนี่ยเอาไปประดับเอาไว้ประดับเล่นๆให้มันหนักข้อมือนะลุงไม่เอาขี้เกียจยิ่งมีมากยิ่งหนักพระอาทิตย์เอาคาร์บอนและออกซิเจนจากไหนมาเผาไหม้ครับคุณลุงโอ้โหถามตรงนี้ลุงจะตอบว่าไงเนาะนะครับเอาว่าไม่มีคำตอบกันแล้วกันเนาะ